พรุ่งนี้นะฮะคุณพิพัฒน์อยู่หน้าจอพอดีนะครับถือโอกาสบอกให้แล้วพรุ่งนี้มีนัดนะฮะพรุ่งนี้ขอเลื่อนครับด่วนเลยวันนี้เพิ่งนะพรุ่งนี้ขอเลื่อนนะครับคุณพิพัฒน์บอกพระราชบัณฑาด้วยนะครับนี่นะขอเลื่อนไปวันอื่นพรุ่งนี้มีธุระด่วนเลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอเคนะเอาล่ะแค่นี้ก็พอ ขอที่โอกาสบอกผ่านจอเลยครับ เพราะว่าอยู่ในจอแล้วนี่โอเคครับหวังว่าคนจะ get into แล้วนะต่อไปถามใหม่ครับมีทั้งประเด็นก็หนึ่งคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับหนึ่งคำถามของท่านแปลว่าท่านกับผมบายวันบายนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ผมกับท่านอยู่หน้าจอ1ต่อ5 1ต่อ10 1ต่อ100ต่อ 1,000 ต่อ 10,000 ต่อแสนและเป็นไปได้ไหม1ต่อล้านและหลายหลายล้านด้วยแน่ไปนู่น ก็วันนี้1เท่ากับเท่านี้แหละครับหยุดผมก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่หน้าจอกี่ชีวิตนะล่าจะไปเป็น100ล้าน 1,000 ล้านนะทำไปเล่นไปนะครับ นะโอเค ว่าแล้วก็เติมเฮิร์บซะเลยนะครับลูกหลานยาวตัวอย่างนะลุงคือลุงนะครับท่านกับผมนั่งอยู่คนละจุดมันคนละยูนิตคนละเนื้อเยื่อนะคนละอะไรคนละยูนิตยังไงก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์เราเนี่ยหันหน้าใส่กันความรู้สึกมันก็ต่างกันแล้วมันซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายไงหันหน้าไปทางเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันครับยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันหายใจเท่ากันก็ไม่ได้หัวใจเต้นเท่ากันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยในโลกใบนี้เห็นไหมเจ็ดแปดพันล้านคนนะครับแต่มันไม่เหมือนกันถามว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าใจเรื่องราวตัวเองไหมตัวนี้เป็นคำถามใหญ่โตครับมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องและเข้าใจความเป็นตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะคุณโยเอาตัวนี้เป็นหลักครับและอย่าให้ดิ้นนะดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกับการประกอบอาชีพนะไม่หนักใดด้านหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพทั้งโลกอยู่เห็นไหมครับไปด้วยๆกันนะโลกกับธรรมนั้นคู่ขนานกันนะครับความจะมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่ความจริงมันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่โลกกับธรรมมันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่เอานะเดินแบบขนานกันไปควบคู่กันเห็นไหมครับทำบุญตักบาตรก็ควบคู่กันไปเรื่อยๆเห็นไหมประกอบอาชีพไปด้วยแต่พอเวลาถึงจุดหนึ่งพอเวลาเข้าสู่ปฏิบัติแล้วมันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่เอาไว้ตอนที่ทางโลกมันเต็มแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วจ้าช่วงนั้นนะครับค่อยเอาจริงเอาจังก่อนที่ไปวนเวียนของโลกใบนี้แล้วถือว่าเป็นชาติสุดท้ายด้วยเป็นต้นจำมาล่ะเอาเป็นชาติสุดท้ายด้วยส่วนที่ใครมั่งมีสีสุขเยอะๆคำถามมีว่าถ้าหอบไปด้วยได้ก็เชิญพยาคาถ้าหอบไปด้วยไม่ได้จะให้ใครก็ได้ก็เชิญตามอัธยาศัยตรงนั้นใช่ไหมหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะอ้าวถามต่อครับเชิญครับใครมีถามแล้วก็เชิญมาฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ครับถามมา1คำถามเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับอ้าวแล้วถามมาอีกมีไผอีกเร็วมีหรือเปล่าเร็วๆถ้าไม่เร็ววันนี้ได้คุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสมคุยกันแบบสุดๆเลยนะว่าเอาขึ้นกระดานให้ดูคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องควักครับควักมันเป็นยังไงควักไอ้ที่เขาว่าควักเนี่ย
วิธีการคิดในเรื่องของควักนะฮะมันจะเป็นการแตกตัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็นึกซะว่าเป็นวัตถุอันหนึ่งอันนี้เรียกมันง่ายๆว่าสสารได้ไหมสสารนี่เนี่ยสสารตัวนี้สสารที่จับนี่คือสสารนะครับในมือนี่คือสสารนะครับหมอทราบไว้นะสสารนะฮะวางบนโต๊ะทั้งใบสสารหมดนะครับสสารนี่มันจะมีพลังงานอยู่นะครับมันมีพลังงานอยู่สสารกับพลังงานมันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่นะครับสรุปแล้วเห็นมั้ยนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าเป็นภาษาพุทธะสสารนี่คือรูปพลังงานคือนามเห็นมั้ยนามมีแต่มันมองไม่เห็นแต่สัมผัสมันได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผ่านภาษานะผ่านภาษาไม่ได้เลยครับถ้าผ่านภาษาคำว่ากินเนี่ยกินข้าวรู้สึกยังไงว่ากินข้าวกินปลาร้ามันเป็นยังไงว่าปลาร้าเนี่ยใช่ไหมมันต้องลิ้มรสผ่านปากผ่านลิ้นจึงจะรู้สึกเห็นไหมฮะแค่ภาษามันไม่รู้สึก1บวก1เท่ากับ2รู้สึกไหมครับเนี่ยรู้สึกไหมเนี่ยมันได้แค่รู้มันได้แค่จำเนี่ยเอาให้เข้าใจยังได้อ่ะแต่ไม่รู้สึกใช่ไหมฮะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองรู้จำเอาเข้าใจเพราะจำจึงเข้าใจเอาจำได้จำดีจำนานก็แปลเข้าใจนานๆจำนานๆนั่นมันรู้ได้โดยการจำมันไม่ใช่รู้ได้โดยผ่านความรู้สึกถ้ากินรู้สึกจับต้องได้รู้สึกนะจับใบหูได้รู้สึกเนี่ยพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นนามนี่จะรับได้โดยผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองก็คือพลังงานนั่นเองโอเคไหมครับเอาล่ะกลับมามันจะแตกหน่อทีนี้ครับแตกหน่อแตกก่อนเมื่อสสารมันจะก้อนใหญ่เป็นช้างก็ได้เป็นม้าก็ได้เป็นควายก็ได้นะครับเป็นท่านใดทั้งหมดทีนี้พอเวลามันแตกตัวออกไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดของสองสิ่งเกิดของสามสิ่งสิ่งที่หนึ่งของสามสิ่งสิ่งที่หนึ่งโผล่แล้วเนี่ยตัวนี้คือตัว N นิวตรอนตัวที่สองคือตัว E อิเล็กตรอนตัวที่3คือตัว P โปรตอนมาแล้ว3สิ่งเนี่ยดูให้ดีนะครับจะแตกตัวแล้วนะเป็นควักกันนะไอ้ที่ว่าควักควักควัก Q U R A K ใช่เปล่ารู้นะ Q ควัก A R สิ Q U A R K ควักเอานะมันจะไปเป็นควักนะตัวนี้ก็แยกไว้ซะเนี่ยปื้ดออกไปแตกแบบนี่แหละเขาเรียกว่าควักนี่ไม่รู้มันย่อยออกไปหรือเป็นควักแล้วมันมีสองตัวมันมีอัพควักโป๊ะเข้าไปดาวควักอัพควักเอพีซะโทษยูพีอัพใส่ตัว Q ท่านตัวนี้ใส่ตัว Q ซะอัพควักเงี้ยตัว Q ใช่ป่ะไม่รู้นะตัว Q เขียนอย่างนั้นได้ป่ะน่าจะใช่ไหนเป็นตัว G ก็แล้วกัน Q กับ G มันใกล้เคียงกันนะครับอัพควักมาถึงตอนนี้ก็เป็นดาวควัก
ฝันนี้คือดาวขวาดีดาวอัพนะดีดาวขวาก็เป็นตัวจีซะนี่ฟังให้ดีนะฮะไอตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนี่แหละคือตัว PE ครับมันประหลาดมากครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งจำไว้เลยครับมันอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งพลังงานบริสุทธิ์นะครับไอ้ตัวพลังงานตัว N นี่ก็ได้เอาตัว N ไปใส่ตัวนี้ก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้ามันไปทางนี้ก็เหมือนกันก็คว้าเหมือนกันแหละเอาคว้าก็มีอัพคว้ามีดาวคว้ากว่าไปแล้วแต่จะว่ากันควาร์กอันนี้ก็ดาวควาร์กนี่อย่างเงี้ยพอได้ไหมเนี่ยต้องก็ไปอันนี้คือ PE พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่ทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขายังแตกไปอีกนะแตกอัพควาร์กแตกอัพควาร์กนั่นเองไปอีกเป็นอะไรเป็นแอนตี้ทีเนี้ยครับโอ้ยตายแอนตี้ควาร์กเอาไงเค้งมันจะเข้าใจวะเนี่ยคือมันตัวต่อต้านอ่ะแอนตี้แอนตี้เนี่ยแอนตี้อัพควาร์กแอนตี้ดาวควาร์กเค้งไหนวะเนี่ยแอนตี้แอนตี้โอเคพอได้งั้นลบตัวเนี้ยเอาไว้ข้างๆนะมันจะฉีกไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นควาร์กฝั่งนี้มันก็เป็นแอนตี้นะครับเอ็นไทยเอ็นไทยแอนตี้ควาร์กต่อเพราะนั้นตรงกลางนี่คือตัว PE เนี่ยฮะพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่รู้มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาจำหน่อยครับภาษาจำพ่นไปภาษาพุทธศาสตร์นะครับอิทัปปัจจยตาตรงนี้ลุงถือโอกาสใส่เส้นสีแดงให้นะครับเพราะว่ามันจะต่างออกไปเห็นไหมก็คือ PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยคือความต่างจะออกไปต้องการชี้เห็นความต่างตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็เป็น PE ที่ว่าเนี่ยครับนะพอทันนะครับเพราะพอแยกสีแล้วมันจะโอเคนะก็จะได้ไม่งงครับในระหว่างที่อยู่ด้วยกันมันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่นะครับอยู่ด้วยกันมันทับซ้อนอยู่มันทับซ้อนกันอยู่พลังงานบริสุทธิ์มันซ้อนกันอยู่มันซ้อนมาหมดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ซ้อนไปยังสสารอยู่ซ้อนไปหมดแล้วครับซ้อนไปหมดแล้วครับเนี่ยในเส้นทางครับแต่พอมันไปทางที่มันปลายสุดของมันแหละมันไปต่อไม่ได้แล้วครับเป็นภาษาสุดขั้วของวิทยาศาสตร์แล้วนะครับสุดขั้วแล้วครับนี่แหละคือ PE มาฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับอธิบายเหมือนกันงั้นอธิบายฝั่งนี้ก็พอนะครับมันจะเลอะเลือนตาสังเกตไปครับมันจะทับซ้อนกันเลยพอเราจะไปปลายสุดมันจะแยงเห็นตรงนี้ถ้าหากว่าตรงสุดนี้เรียกว่าเมื่อวานเย็นวันที่ผ่านมาลุงใช้คำว่าโฟตอนใช่ไหมครับเนี่ยมันก็คือพลังงานของโฟตอนต่อแต่นี่มันว่าอะไรจะเรียกว่าพลาสมาก็เป็นพลังงานของพลาสมาต่อจะเรียกกันว่าแสงมันก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงอ้าวจะเรียกว่าเสียงก็คือสั่นสะเทือนเนี่ยนะมันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงถ้ามันเป็นความร้อนก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนเช่นศูนย์กลางดวงอาทิตย์และศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นนะแม้แต่ศูนย์กลางในฐานในเตาของไฟในบ้านท่านเหมือนกันศูนย์กลางมันนะ
แปลว่าศูนย์กลางของสรรพสิ่งอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะหรือเหรียญสองด้านนะมีซ้ายจึงมีขวามีหยินจึงมีหยางมันเหมือนกันพีมันอยู่ตรงกลางระหว่างหยินกับหยางอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งเห็นไหมครับต้องจำนะภาษาจำนะลุงพูดยังไงพูดลูกก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเรื่องนี้ครับสิ่งนี้ลุงรู้มาตั้งแต่นู้นนะ30 20กว่าปีมาแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ก็แล้วกันพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับนะไอ้ตรงนี้แหละฮะจะเรียกว่าอะไรนอตติงคือความว่างก็ได้ค่าคงที่ก็ได้ PE เนี่ยครับนะปรมัตถสัจธรรมเป้เลยนะนะพระเจ้าเพียวก็อดเพียวเดอะก็อดด้วยนะก็อดมันมีเยอะมันไม่เพียวเยอะเพียวเดอะก็อดโอเคก็แล้วกันนะจะเรียกชื่อว่าอะไรนะแล้วชาวมุสลิมก็คือพระอัลเลาะห์เห็นไหมชาวคริสต์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าชาวฮินดูอะไรเนาะนารายณ์นารายณ์หรือเปล่าหรือจะว่าไงนะแต่ชาวสาธุเนี่ยก็คือพระธรรมจำด้วยครับพระพุทธพระธรรมเพราะสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้พระอรหันต์ที่ว่านั้นก็มี4ระดับที่ว่าเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นี่ใครถามมาเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะครับจะรู้ตรงนี้นะต้องพระอรหันต์มี4ระดับนะระดับปัญญาวิมุตติเจตวิมุตติแล้วก็ปัจเจกพุทธะปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะเจ้าพระปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพุทธะโอเคนะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าในสูงสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรทีเนี้ยสอนเรื่องธรรมะซึ่งแปลว่าธรรมชาติสอนเรื่องธรรมชาติตัวท่านคือธรรมชาติเกิดมาในบทบาทของธรรมชาติไม่ใช่พระเจ้าสร้างโอเคไหมมันเกิดเองมารูปแบบเกิดเองที่ลุงพูดแต่ตอนต้นแล้วก็ว่าเกิดเองเกิดเองเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเกิดเองเกิดเองเอางี้ดีกว่าถ้าบอกว่าความว่างคือ nothing เนี่ยคือพระเจ้าคือพระอรหันต์คือปรมัตถสัจธรรมโอเคนะเกิดเองเกิดอยู่ๆมันก็เกิดอยู่ในถ้ำกลางท่ามกลางของถ้าบอกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์คือพระอัลเลาะห์สิ่งที่บริสุทธิ์คือพระผู้เป็นเจ้าเกิดเองเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระอัลเลาะห์เกิดอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าเป๊ะแปลว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลที่นี่ครับพระเจ้าไม่ดูแลไม่ได้มีหน้าที่มาสร้างถ้าสร้างมีย้อนแย้งนะดีๆกว่านี้ทำไมไม่สร้างอ่ะทีเนี้ยเห็นไหมไม่จบนะ เห็นไหมครับนะใช่นะเสร็จแล้วทำไม่ดีหรือว่าเป็นทุกข์ลำบากถูกพระเจ้าทดสอบเอ้ยยังไงคบกันไม่ได้สิครับเนี่ย ใช่ไหมงั้นคบกันไม่ได้ครับแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้มันก็หยุดงั้นหยุดสนทนากันหยุดพูดคุยกันตรงนี้ใครเจอความนิ่งก่อนคนนั้นก็จะเจอก่อนความนิ่งนะครับถ้าไม่นิ่งมัวแต่พูดจาถากทั้งอยู่เนี่ยจบข่าวจะไม่รู้จะไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับงั้นเมื่อเวลาทะเลาะกันเหนื่อยแล้วก็นั่งนิ่งทั้งคู่อย่าพูดจากันสามวันคืนเดี๋ยวจะรู้เองนะครับพวกนี้มันจำมาจากความนิ่งเพราะความนิ่งจะเรียกชื่อก็ได้คือนิวตรอนก็ได้นะไม่แสดงประจุไฟฟ้าลบและไม่แสดงประจุไฟฟ้าบวกอยู่กลางๆนั่นเองครับนิวตรอนใช่ไหม
ก็เป็นนิวตันไปเรื่อยแหละครับเห็นอย่างนิวตันไปเรื่อยครับเห็นไหมเดิมอยู่ซ้อนส่วนต่อไปก็แยกนะมันก็อยู่นิวตันไปเรื่อยแหละอยู่นิวตันใช่ไหมก็คืออยู่ตรงกลางตรงกลางของของสองสิ่งเหมือนกันไปตลอดแต่ถ้าไม่มีภาษามาสื่อสารกันจบข่าวเลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยนะงั้นภาษาแม้ว่าจะเป็นสิ่งสมมติมันเป็นเพียงตัวกลางเป็นสื่อหนึ่งนะสื่อสารให้เกิดความรู้ให้ตรงกันและให้เข้าใจตรงกันแล้วมันก็จะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยเหมือนกับไปด้วยกันมาด้วยกันสำหรับท่านอยู่หน้าจอกับอยู่ในจอขณะนี้โอเคไหมครับจบไหมเหนื่อยไหมพี่ดีครับเล่าสู่กันฟังอันนี้มาจากวันที่คุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันอภิสงฆ์นะครับคุยกันตอนนั้นมาขึ้นกระดานไม่ตรงนี้ว่าอะไรก็เซ็นชื่อกำกับเซ็นชื่อกำกับไว้ก่อนเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะได้รู้ว่าวันนี้วันที่20เดี๋ยวดูก่อนที่25ใช่ป่ะ24เหรอแน่ใจพรุ่งนี้เราไปโอเค24พอยอนะ60นี่ภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่ประวัติศาสตร์ในชาในชาเห็นไหมไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับเอาล่ะจบไปเอาเต้น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 โอ้ยดีจังเลยวันนี้สุดท้ายก็จ้าเอเลย